นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเขาได้เตรียมความพร้อมนะครับรับวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562นี้ซึ่งในส่วนโรงเรียนสังกัดสพทนั้นจะเปิดเทอมในวันที่16พฤษภาคมนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานายอัมพรทินสารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศประมาณ 50,000 คนนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำชับถึงความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนเน้นย้ำทั้งเรื่องการตรวจสอบความสะอาดความปลอดภัยของห้องเรียนอุปกรณ์สื่อการสอนทุกอย่างต้องมีความพร้อมแล้วนะครับโดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี15ปีที่จะต้องมอบเงินให้ผู้ปกครองจริงๆทั้งเรื่องของอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนรวมไปถึงการจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสมโดยทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมต้องเรียบร้อยภายในวันที่14พฤษภาคมนี้วันนี้ก็12แล้วทางโรงเรียนก็มีเวลาเตรียมตัวอีก2วันนะครับนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับด้วยซึ่งจะต้องดูแลไม่ให้มีการห้อยโหนท้ายรถและไม่ตรวจสอบดูนักเรียนไม่ให้ตกค้างอยู่ภายในรถด้วยในช่วงสัปดาห์แรกวันเปิดเทอมนะครับผอ.ทุกโรงเรียนเลยจะต้องออกมาคอยรับนักเรียนหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวรซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นภาพใหม่ของสปท.นะครับคือจะทำให้ครูเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองมากขึ้นพูดคุยกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะได้ดูความเรียบร้อยการแต่งกายของเด็กให้เหมาะสมด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคือสมัยก่อนอาจจะเห็นได้ว่าท่านผอ.อาจจะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอาจจะนั่งบริหารงานอยู่ภายในอาคารโรงเรียนแต่ว่าต่อไปจากนี้เนี่ย16พฤษภาคมนี้ท่านผอ.จะต้องมาอยู่ที่หน้ารั้วกับครูเวรมารับนักเรียนมารับผู้ปกครองด้วย